เกษตรเกรด A วันนี้เสนอตอนไก่บราม่าตอนที่1ก็เอ๋ยกอไก่เป็นอักษรแรกที่เริ่มเรียนรู้ภาษาไทยแต่ก็เอ๋ยกอไก่วันนี้เกษตรเกรด A จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักไก่ร่างยักษ์ที่ชื่อว่าไก่บราม่าไก่บราม่าเป็นไก่สายพันธุ์ดั้งเดิมของประเทศอินเดียแต่เชื่อกันว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไก่ป่าไก่บราม่านั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งเป็นไก่เนื้อและไก่ไข่มีนิสัยใจคอเยือกเย็นเป็นมิตรเพศผู้เองก็ไม่แสดงท่าทีดุร้ายกับคนตัวผู้โตเต็มที่หนักประมาณ6กิโลกรัมส่วนตัวเมียโตเต็มที่หนักประมาณ4กิโลกรัมเลยนะครับส่วนสายพันธุ์ของไก่บราม่านั้นมี3สายพันธุ์นะครับที่ทางนักเล่นไก่ยอมรับเป็นไก่ที่มีขนบริเวณขาและเท้ามีผิวสีเหลืองให้ไข่สีน้ำตาลไก่พันธุ์นี้ฝรั่งให้ฉายาว่าราชาแห่งไก่เหมาะที่จะเป็นไก่ของครอบครัวมีความสง่างามสำหรับไก่ยักษ์พันธุ์บราม่านี้นะครับสามารถเลี้ยงได้ในเมืองไทยเราได้แล้วทุกภาคนะครับเพราะว่ามันเป็นไก่ที่นำเข้ามาจากประเทศอเมริกานะครับซึ่งอากาศบางพื้นที่ก็ใกล้เคียงกับบ้านเรานะครับลักษณะของไก่บราม่านี่นะครับก็จะมีเป็นลักษณะไก่ที่มีขนเยอะรูปร่างสูงใหญ่มีขนที่ขาเราสามารถนำมาเลี้ยงเป็นไก่สวยงามได้ครับการให้อาหารเจ้าไก่ยักษ์อารมณ์ดีนี้ก็ให้เหมือนกับไก่ทั่วไปชอบข้าวเปลือกมากส่วนผลไม้ที่ชอบก็เห็นจะเป็นกล้วยและมะละกอเลี้ยงปล่อยได้เหมือนไก่แจ้ควรทำคอนให้เกาะเวลานอนแต่ไม่ควรสูงมากนะครับเพราะเวลาลงจากคอนด้วยน้ำหนักที่มากอาจจะทำให้ขาได้รับบาดเจ็บซึ่งอายุ 7-8 เดือนจะเริ่มผสมพันธุ์ได้ไข่จะมีขนาดเล็กสีครีมแม่ไก่จะฟักและเลี้ยงลูกเองประมาณ 8-12 ตัวต่อคอกเลยนะครับเลี้ยงระยะในการเวลาเลี้ยงที่จะให้ไข่ได้นี่ก็อายุประมาณ 6-7 เดือนนะครับหลังจากเลี้ยงมาได้สักระยะ 6-7 เดือนแล้วไก่ก็จะเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็จะเริ่มไข่นะครับคอกหนึ่งไข่ไก่นี่ก็จะได้อยู่ประมาณ 10-11 ใบอะไรเงี้ยครับเมื่อออกมาเป็นลูกแล้วก็อายุประมาณสัก20กว่าวันเราก็สามารถจำหน่ายเป็นลูกไก่เอาไปทำพันธุ์ได้แล้วครับส่วนการตรวจคัดแยกเพศลูกไก่แรกเกิดมี4วิธีคือ 1. การแยกด้วยสีของขน 2. การจำแนกเพศด้วยขนปีก 3. การตรวจโดยการเปิดก้นและ 4. การใช้เครื่องมือตรวจการจำแนกเพศด้วยวิธีที่2คือการจำแนกจากขนปีกของลูกไก่แรกเกิดสามารถทำได้รวดเร็วกว่าวิธีอื่นๆและให้ผลตรวจแม่นยำ 99-100% เลยนะครับขนปีกลูกไก่แรกเกิดแยกออกได้เป็น2ส่วนคือขนปีกด้านบนกับขนปีกด้านล่างให้ลองจับก้างออกไปทั้งสองข้างเพื่อเปรียบเทียบดูถ้าลูกไก่เพศเมียขนปีกด้านบนจะสั้นกว่าขนปีกด้านล่างนะครับแต่ถ้าขนปีกด้านบนยาวเท่ากันหรือยาวกว่าขนปีกด้านล่างแสดงว่าเป็นลูกไก่ตัวผู้การตรวจดูความแตกต่างของขนปีกนี้จะให้ผลแม่นยำเมื่อตรวจกับลูกไก่แรกเกิดภายใน24ชั่วโมงและไม่ควรเกิน48ชั่วโมงหากนานกว่านั้นจะไม่สามารถตรวจได้ดีนักเนื่องจากการเจริญเติบโตของขนปีกสัปดาห์หน้าเราจะมาตามกันต่อว่าวิธีการเลี้ยงไก่บราม่าและวิธีการป้องกันโรคระบาดช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามชมนะครับคุณผู้ชมท่านใดมีอาชีพเกษตรดีๆจะแนะนำหรือแบ่งปันประสบการณ์ติดต่อได้ที่0858372805หรือ dawood901@gmail.com อย่าลืมส่งมาเยอะๆนะครับ